สถานีหุ่นหันษาได้ส่งหนูดีมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมาติดตามดูเรื่องราวของหุ่นหลวงหุ่นหลวงถือเป็นหุ่นไทยประเภทแรกซึ่งมีการบันทึกไว้ว่าหุ่นหลวงจะมีขนาดสูงประมาณถึง1เมตรและภายในตัวหุ่นจะมีสายโยวะของตัวหุ่นและปล่อยเชือกลงมารวมกันที่แกนไม้ส่วนล่างเพื่อใช้ดึงบังคับให้เคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์ในสมัยอยุธยาช่างสร้างหุ่นจะถูกเรียกว่าทิพยนต์และการสร้างหุ่นจะเรียกว่าการผูกหุ่นพยนต์และคำว่าหุ่นพยนต์นี่เองได้กลายมาเป็นคำว่าหุ่นยนต์ที่เรารู้จักในปัจจุบันนั่นเองกลไกที่ทำให้หุ่นนั้นเคลื่อนไหวได้ในอดีตได้ส่งต่อมายังปัจจุบันที่นำมาสู่การคิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดการเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่เรียกว่าหุ่นยนต์นั่นหมายความว่าหุ่นหลวงคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดการสร้างหุ่นยนต์ของคนไทยในปัจจุบัน